สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฝ่ายวิทครีมค่ะวันนี้นะคะพี่ครีมก็จะมาอัปเดตสาระการบินให้ทุกคนได้ฟังรู้หรือไม่ว่าตัวอักษรย่อ EK Emirates EY Etihad QR Qatar ย่อมาจากอะไรนั่นก็คือมาจาก IATA Code นะคะทุกคนย่อมาจาก International Air Transport Association ซึ่งมีที่มาที่ไปก่อตั้งในปี2488ค่ะที่ประเทศคิวบาซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับโดยเฉพาะข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็คอยดูมาตรฐานการบินไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคาร์โก้การบินทางอากาศรวมไปถึงตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะ wow. เรียกได้ว่า IATA มีบทบาทมากมายในอุตสาหกรรมการบินดังนั้นหากน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าคิดว่าเออพี่คิมหนูอยากเริ่มต้นสเต็ปที่ดีกับอุตสาหกรรมการบินพี่คิมแนะนำเลยค่ะกับคอร์ส IATA ค่ะซึ่งสถาบันของ Flywith Kim Academy เป็นสถาบันแรกสถาบันเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะคะที่ได้รับจาก IATA ค่ะทุกคนคือหลักสูตรที่เราสอนนะคะนอกจากน้องๆจะได้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วน้องๆยังได้ความรู้ในด้านของการเป็นแอร์ด้วยค่ะเพราะว่า Cabin Crew หลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่รวบรวมโดย IATA หนังสือก็คือมาจากอุตสาหกรรมการบินโดยตรงรวมไปถึงมี Harvard Mentor ด้วยนะคะก็คือตอนนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันก็คือหลังจากที่น้องๆเรียนจบคอร์สนะคะน้องก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตถึง2สถาบันด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1มหาวิทยาลัย Harvard นะคะ2นั่นก็คือ IATA ค่ะทุกคน IATA นี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอยู่แล้วกับอุตสาหกรรมการบินและก็เป็นคนกำหนดมาตรฐานการบินให้กับสายการบินทั่วโลกด้วยค่ะหากน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่จะสมัครเรียนเข้ามาพีสกินได้ทุกหลักสูตรที่พูดสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าน้องคนไหนภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมเราก็มีหลักสูตร Cambridge English นะคะสอนโดยครูฝรั่งหมดเลยค่ะให้น้องๆได้เลือกสรรนะคะก็คือเข้ามาหาพี่คินได้มีความเป็น professional แล้วก็มีการที่จบแล้วคุณก็สามารถไปต่อยอดได้จริงค่ะเป็นหลักสูตรที่ valid แล้วก็ได้มาตรฐานสากลระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะทุกคนยังไงก็มาเจอกันที่สถาบันนะคะวันนี้พี่พิมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ